สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะ6โมงเย็นนะครับกับไลฟ์ไฟเตอร์สเหมือนเดิมนะครับเรานะวันนี้ก็ไปต่อกันนะครับสำหรับดัน3นะครับดัน3ภาค2นะครับไม่ภาค2ดัน3ช่วง2นะครับก็คือช่วงดัน6ถึงดัน10นั่นเองนะครับที่ผมก็เล่นต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับก็ไปพักหากินกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาเล่นต่อนะครับจากคลิปครั้งก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเลเวลเท่าผมของที่มีอยู่นะครับสามารถไปได้อีกไกลนะครับอย่างน้อยก็ได้อีก5ด่านแล้ววะนะครับไกลขนาดไหนต้องมาดูกันนะครับไอ้พวกของนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องสนใจมากนะครับเรายังไม่ได้นะถ้าเราได้เราค่อยว่ากันนะครับแต่ดูไปดูมันมีอะไรแจ้งเราหรือเปล่านะประกาศปรับปรุงการสุ่มกัปชาอันดับผู้เล่นปลดล็อกใหม่อะไรนะครับสุ่มกัชชาจากสุ่มได้10ครั้งต่อวันเป็นสุ่ม20ครั้งต่อมันมีสุ่มกัชชา10ครั้ง20ครั้งต่อวันได้เหรอทำไมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้อีเวนต์เคลียร์พิสูจน์1ถึง4อ๋อได้ก็แบบนี้หน้าอีเวนต์มีคนบอกผมนะว่าผมไม่ได้ของเพราะว่าผมต้องไปกดส่งมิตรภาพนะครับผมก็ได้แล้วนี่หว่าผมก็ส่งหมดแล้วนะส่งเกินแล้วนะครับเชิญเพื่อนไม่ส่งเพื่อนเชิญผมเชิญไปเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้เชิญสักนิดเลยนะครับเอา10ก่อนนะวันหน้าค่อยว่ากันนะเราอ่านผิดนะไม่ใช่อะไรนะไปบ้าเอ้ยนะผมก็ว่าทำไมผมเหมือนไม่ได้ของแต่ไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสโอ้ได้แล้วของเครื่องประดับนักแข่งรถนะครับเราไปใส่ดิก่อนที่จะไปลุยนะครับเราโอ้โหบราวน์นี่มันใส่นักแข่งรถชัดๆนะครับดูนะครับชุดมันนะครับแหวนปะโอ้โหเพิ่มเยอะเลยเนี่ย2เท่าเลยสุดยอดป่ะเราลุยต่อนะครับเราเ มื่อไหร่จะได้มูลนะครับอยากเล่นมูลนะผมใส่มูลจะเป็นตัวหลักของผมนะครับพอมีคนบอกว่ามันพริ้วไหวดังสายน้ำนะครับแล้วก็รวดเร็วดังสายฟ้านะครับฮ่าฮ่ามูลของเรานะครับป่ะต่อไปนะครับยินดีต้อนรับมูลมูลมาแล้วเหรออีกินอะไรน่ะแวะนะครับจับได้แล้วคิดแคทช็อกโกแลตรสนมฉันว่าแล้วว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติอีนายคงคิดว่ามิเกะมิเกะกลับมามีสติแล้วสินะคิดแคทบอกนะครับแคทบอกว่าไม่มีใครหนีพ้นเงื้อมมือของมามอนไปได้ง่ายๆหรอกคิดแคทมันเป็นหัวหน้าใหญ่เหรอมามอนบอกให้ฉันกำจัดพวกแกเหล่าไฟเตอร์ก่อนที่พวกแกจะรู้เยอะไปมากกว่านี้เออแกสนั่นฉันขยับตัวไม่ได้ครับโอ้โหนี่ขยับตัวไม่ได้แล้วอีกไม่นานหรอกหมุนมาแล้วทันทันฮีโร่มักจะประกาศตัวในยามที่คับคันแบบนี้แหละโอ้เราตกใจนะครับมูนมาเถอะดื่มยาถอนพิษนี่ซะเจ้าคนพิลึกหน้าเหมือนดวงจันทร์นี่เป็นใครนะหน้าเหมือนดวงจันทร์มันก็คือมูลไงเราถามได้เจ้าคนพิลึกหน้าเหมือนดวงจันทร์งั้นหรอฉันเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ส่องประกายเจิดจ้าแม้ในความมืดพอเถอะคุยกันนั่นแหละนะครับแซลลี่มาขัดจังหวะเลยไปจัดการคิดแคทแล้วออกจากที่นี่กันเถอะโอเคนะครับก็คือต้องไปตีคิดแคทนั่นเองครับมูลมาหรือยังให้ผมใช้ยังแบบนี้ผมจะต้องแล้วผมจะใช้มูลยังไงเนี่ยในเมื่อของไม่อัพโอ้ตายในเมื่อของไม่อัพแล้วใช้มูลอย่างไรดูเลเวล1ด้วยโอ้ของมันก็มา2ดาวอยู่นะโอ้ไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยหมัดทุ่มเหล็กนึกว่าหมัดหุ้มเหล็กไม่ให้เหล็กหุ้มหมัดเหร
มันจะหมัดไปหุ้มเหล็กขำเพื่อนะครับเดี๋ยวมูลเก็บเร็วสัก 2-3 รอบก่อนนะค่อยว่ากันนะครับมันเอาหมัดหุ้มเหล็กนะไม่เอาเม็ดเหล็กหุ้นหมัดนะครับดูแล้วนะครับมูลมันรู้สึกผิวมากเลยต้องสายวูบารินนะครับก็ซีซีกงเร็บนั่นเองนะครับไม่เป็นไรเอาเข้าร่วมให้ได้เก็บเวลกันก่อนนะครับ แน่นอนนะต่อไปต้องมีตัวอะไรพิเศษแน่นะมี 2-3 ตัวใช่ไหมลุยนะครับเราทำไงผมจะได้ของมูลมาต้องไปเปิดกระชากของมูลถึงจะได้ของมูลไงถามง่ายโง่นะครับไปเรานะครับเดี๋ยวผมไปซ้อมมูลก่อนนะค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ใช้บราวไปก่อนครับซาลีมาบอกว่าฮ่าได้กลับมารวมตัวกันอีกแบบนี้ดีใจจังเลยเป็นทีมเหล่าไฟเตอร์นะครับเอาละเหล่าไฟเตอร์ได้เวลาออกลุยแล้วเหล่าไฟเตอร์ได้เวลาออกลุยอ๋อไอ้ก็บอกให้เลิกพูดแบบนั้นไงนะไอ้เป็นบ้าเลยโคนี่เอ้ยไปอะแกมาตีมาเล่นเบสบอลเลยเหรอเล่นบาสเกตบอลแถวนี้เหรอคิดว่าผมชอบเหรอคิดว่าผมชอบเหรอบุ๊ต้องรีบฆ่ามันก่อนนะเดี๋ยวมันหมุนๆนะครับหมุนๆแล้วซวยนะครับเพราะมันหมุนแล้วเราจะล้มนะครับเอาตัวฮิวก่อนนะครับรอบหลังมาเลยย้ำใช้รู้จังหวะมาแล้วนะเจอสอยคางนะครับตันอ้าวตอนที่2คืออะไร100คอมโบเลเวล3เลยนะทีเดียวนะไปดันต่อไปนะครับตามล่าหาคิดแคทเจ้าคิดแคทมันสายผิดแน่เลยนะครับดูๆแล้วนะเจ้าคิดแคทนี่ลุยกันต่อนะครับเราหือๆๆมาลุยตบโอ้ยว่าผิดผมกำลังหาคอมโบที่ดีๆอยู่นะครับการฝึกกันเล่นนะครับโอเคโอ้โดนตีรู้สึกสว่านไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันเหมือนโอ้โหไล่ล่านี่หว่าลูกบอลนี้นะเพิ่งรู้นะมันตีแรงมากเลยผมรู้สึกได้เลยว่าผมลำบากมากพลังลดเยอะเอาไม่เกะแกกลายเป็นตัวช่วยแล้วเหรอโอ้ผิดด้านมากมากครับล้มเลยโอ้ตาย MP โอ้ยลืมไปว่ามีเพื่อนมันยืนบูไม่ได้อะเออ
เอื้อโอ้โหโดนตบตายมูนแกะตายวะทำไมอ่ะลองใหม่ครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผิดจังหวะมากๆเลยถ้าไม่ตายไม่โดนหัวหน้านะไม่เกะมันท่าอะไรวะทำไมมันถึกจังบ้านหนึ่งไม่รู้ต้องรู้สงสัยต้องแพ้ท่าแน่ๆเลยตีไม่เข้านะครับมีเกะท่าสายฟ้าเหมือนกันนะครับโอ้โหเอาใหม่ตั้งสติดีๆนะครับก่อนสตาร์ทนะครับเราพลาดไปเยอะเลยนะครับเราผมเนี่ยครับแม่เรานะครับมาเอาไหมโอ้โหล้มเลยผมโอ้โหพลังเต็มนะพลังเต็มแล้วโอ้โหโดนเตะ2ตัวเตะแรงแท้มันมาเตะแรงแท้มันมาเตะแรงแท้ลุยใหม่ลุยต่อโอ้โหโดนท่ามันใช่ไหมเนี่ยชนะได้มาได้ไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ยังโคตรยากครับก็คือถ้าเราไม่รอดนี่คือตัวอื่นคือแบบไร้สาระมากสู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการไล่ล่าถ้ำกลางความมืดนะเพราะว่าไม่ได้อัพอะไรมาเลยนะตัวอื่นครับยังไม่เคยอัพอะไรเลยนะครับไล่ล่าถ้ำกลางความมืดดูสิว่าจะได้แค่ไหนนะครับจะลุยได้แค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่าต้องการของแล้วแหละครับเริ่มต้องการของแล้วนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่ๆนะครับต้องใส่ต้องเปิดกระชากเร็วๆนี้แหละนะตามการความมืดยังไม่เห็นความมืดของมันเลยนะครับโอ้โหโดนอะไรวะหมาโดนอะไรวะโทเรียนไปครับไม่ยากเท่าไหร่วะงงเมื่อกี้เราแพ้ได้นะครับก็แพ้เพราะผิดจังหวะแน่ๆนะครับการไล่ล่าท่ามกลางความมืด2นะครับก็คือถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็จะบอกว่าวิธีเก็บเลเวลนะครับคือไปออโต้นะครับการออโต้คือเราต้องเล่นผ่านด่านนั้นๆมานะมันจะออโต้ได้นะออโต้นี่คือมันจะไล่ล่าหาศัตรูตีอย่างเดียวใช้เวทไม่เป็นนะครับบอกง่ายๆแค่นั้นแหละนะครับอ
แล้วโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยอีแก่นะครับฮานาบีครับฮานาบีแปลว่ามันดอกไม้ไฟเหรอชนะเฉยนะครับเราน่าจะเก่งนะครับโดนท่าศัตรูบอสไปทีนะครับเจ๊งเลยเราสุดท้ายนะครับต่อสู้กับคิดแคทนะผมรู้แล้วว่าเจ้าคิดแคทนี่มันต้องเป็นตัวที่หวานมากๆแน่ๆนะครับคิดแคทแม็กซีนจูดาสแม็กโก้จิกโก้จิกโก้เลยนะครับเราผมอยากรู้นะว่าอีก 2-3 ตัวที่ตัวละครที่เราสามารถเล่นได้จะเป็นตัวไหนนะครับต้องมีตัวดีๆนะครับจะเป็นตัวไม่รู้แหละนะครับถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่แล้วก็จงใช้โอกาสสุดท้ายนี้วิ่งหนีไปซะตุ่มตุ่มคืออะไรมูนถ้าคิดจะหนีตอนนี้ก็ยังไม่สายนะฉันท่านโคนี่คนนี้จะยอมปล่อยแกไปก็ได้นี่แกกล้าดียังไงอะอะไรวะเป็นละครไปได้นะครับหัวโขกแกรู้ครับเราคิดแคทเหรอแกพิษใช่ไหมแกเล่นสายพิษใช่ไหมข้ารู้ว่าแกเล่นสายพิษโอ้ผิดด้านมากๆนะครับไม่เป็นไรกำจัดลูกน้องไปแล้วดวลกันตัวต่อตัวเลยสิอ้าวตายแล้วนี่หว่าทะลวงไส้เข้ามานะครับคิดแคทกระจอกทั้งวะแล้วผมแพ้ได้ไงวะด่านนั้นแปลกมากโอเคได้ของมาเยอะดีนะครับอ้าวพัดกะโหลกฟ้ามันคืออายุอาวุธของใครพัดกะโหลกฟ้าเบื้องหลังการหลบหนีนะครับใครหลบหนีคิดแคทเหรอแกมันยังไม่จบบล็อกหยุดนะหยุดก่อนมูนเราควรจะตามเราคิดแคทไปนะมันอาจจะพาเราไปที่อยู่ของที่ซ่อนของมามันก็ได้จริงอย่างที่โคนี่พูดโอ้โหโคนี่มีสมองแล้วแกไม่นึกเลยว่าแกจะมีสมองนะเจ้าโคนี่ให้ฉันตามเราคิดแคทเถอะแซลลี่บอกครับมูนบอกว่าแต่มามอนหนีออกมาได้ยังไงกันหรอนั่นแหละที่ฉันไม่เข้าใจมามอนถูกขังไว้ในคุกที่มีความรักษาความปลอดภัยเข้มงวดที่สุดสำนักงานใหญ่กำลังพยายามสืบหาต้นตอของเรื่องนี้อยู่เท่าที่เรารู้ตอนนี้ก็คือคุกนั้นถูกวางระเบิดวางระเบิดงั้นหรือสำนักงานใหญ่กำลังสืบสวนเรื่องคดีความระเบิดอยู่บราวน์เนี่ยมึงไม่ได้สกรีนไทม์เลยนะไม่ได้พูดคุยอะไรเขาเลยคือมันใส่บู๊อย่างเดียวพูดง่ายๆครับเออก็แสดงว่าอาจมีคนช่วยมามอนให้หนีออกมาได้นะสิอ่ะฮะฉันได้ที่อยู่มาแล้วที่อยู่ด้านย่านดาวเทาน่ะต้องไปดาวเทาต่อนะครับประมาณนั้นแหละนะครับตอน4แล้วนะครับเราตอน3พอไม่เล่นหมกยากแล้วนะแต่ไม่เล่นนะหมดยากนะค่อยไปนะครับ
ดาวเทาต่อนะผมเล่นแบบเดียวนะพวกนี้นะแบบพวกนี้น่าจะนะ เริ่มยากแล้วนะเดี๋ยวไปดูกาชาแป๊บนึงนะว่ามีกาชาอะไรบ้างผมเริ่มเผ็ดเยอะแล้วนะเริ่มร้อนตัวนะเริ่มอยากเปิดกาชาขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ อ้าวมีกาชาเฟรนด้วยนะโอ้แบบนี้ผมจะเอาของมูลให้ได้นะมาใส่นะโอ้ผมมีเยอะนะครับพูดง่ายๆนะครับได้มาเยอะเลยของนั่น1ดาวพอ2ดาวนะจะดีมากเลยนะหมัดเหล็กหมัดหุ้มเหล็กไม่เหล็กหุ้มหมัดไอ้บ้าเอ้ยโอ้เลยหมวกมีชุดนอนแสนน่ารักน่ารักมากนะครับอะไรเนี่ยกระบอง2ท่อนกระดูกแดงโอ้อันนี้น่าอัพผมว่าของพวกนี้มันเอาไว้อัพอ่ะเออมันจะเท่มากเลยนะเครื่องประดับฝึกซ้อมโอ้มีของดีๆหลายอย่างเลยนะหมวกชุดนอนของบ่าวแสนน่ารักนี้มีแล้วครับบูมเมอร์แรงเสาสีแดงอุปกรณ์ของโคนี่นะครับเครื่องประดับชุดนอนของคุณนี่นะแสนน่ารักมันต้องแสนน่ารักตลอดนะครับแหวนชุดนอนบราว แสนน่ารักนะไอ้บ้ามีแต่แสนน่ารักแหวนชุดนอนของมูนแสนน่ารักนะครับมาแล้วหมัดพุ่มเหล็กได้หลายอันละเออได้อุปกรณ์วัสดุแบบค่อยดีหน่อยนะครับมันเปิดได้เท่าไหร่เขียนวะเนี่ยเอาจนหมดเลยเหรอโอเคโอ้ถ้าเปิดแบบนี้นี่มันเลยเนี่ยผมชอบมากอ้าวเวลาที่เหลือ0ชั่วโมงคุณได้เล่นกาชาถึงจำนวนสูงสุดแล้วอ๋อมันได้แค่ไม่กี่ครั้งนี่ไง5บวก1นะของมูลนะครับเอาไหมเรา100นึงเนี่ยไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองก่อนว่ามูลเก่งขนาดไหนนะมีคนบอกว่าเก่งไงภารกิจโอ้ได้เพชรมาเยอะนะเคลียร์สเตจ3เอาภารกิจเพิ่มระดับมูลนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับโอ้โหได้มูลมาแล้วในสุดมูลก็มาจอยเราแล้วนะก็เจอกันใหม่จริงๆในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกรติสันนะครับ and I will see you again ครับเหมือนเดิมนะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ